สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Villain Ecology ของเหล่าตัวร้ายในโคโซคุเซนไตเทอร์โบเรนเจอร์เซนไตเรื่องแรกของยุคเฮเซหากภายในคลิปอาจมีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เอามาเนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเพียงคนเดียวอาจมีเนื้อหาบางส่วนที่ผิดพลาดหรือตกหล่นไปและเนื้อหาส่วนใดที่เพื่อนๆทราบข้อเท็จจริงสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับTurbo Ranger เป็นรายการที่13ของซีรีส์ Super Sentai ที่ผลิตโดยโตเอะคอมพานีและบันไดออกอากาศทางทีวีอาซาฮีตั้งแต่วันที่4มีนาคม1989ถึงวันที่23กุมภาพันธ์1990มีจำนวนตอนทั้งหมด51ตอนโดยในประเทศไทยจะตัดตอนที่1ที่เป็นตอนพิเศษออกทำให้จำนวนตอนและเลขตอนไม่ตรงกับสากลโดยเลขของตอนในคลิปนี้จะเป็นแบบสากล นะครับตอนแรกของ Turbo Ranger จะเป็นตอนพิเศษที่แนะนำ Turbo Ranger และฉลองครบรอบ10ปีของ Super Sentai ย้อนหลังด้วยการรวมทีมของ Super Sentai 10ทีมก่อนหน้านี้แม้ว่าตามจำนวนปัจจุบัน Turbo Ranger จะเป็นทีม Sentai ที่13เรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากในช่วงเวลาที่ Turbo Ranger เปิดตัวโตเอะได้ทำเครื่องหมายซีรีส์ของ Super Sentai ว่าเริ่มต้นด้วย Battle Fever J อย่างไรก็ตามเมื่อโตเอะออกอากาศเรื่อง O Ranger ในวันครบรอบ19ปีของซีรีส์โกเรนเจอร์และเจคค่าก็ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ซูเปอร์เซนไตย้อนกลับไปเมื่อ 20,000 ปีที่แล้วเผ่าพันธุ์แฟรี่หรือพูดได้เข้าต่อสู้กับพวกเผ่าปีศาจโบมาด้วยความร่วมมือของมนุษย์โลกในยุคนั้นทำให้พวกพูดสามารถจับเหล่าปีศาจโบมาขังไว้และปิดผนึกพวกมันแต่ด้วยมลภาวะในโลกยุคปัจจุบันธรรมชาติที่เริ่มถูกทำลายโลกที่เคยสวยงามในอดีตกลับถูกแทนที่ด้วยวิทยาการใหม่ๆและมลพิษทางอากาศทำให้มนต์สะกดพวกโบมาของเหล่าพูดได้เริ่มคลายตัวลงทำให้ผนึกแตกออกและชนเผ่าโบมาสามารถหลบหนีออกไปได้ซีรอนพูดจิ๋วคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เรียกร้องหาคนที่จะช่วยโลกใบนี้และเหล่าผู้คนที่ได้ยินเสียงของเธอนั้นพวกเขาเป็นเด็กมัธยมปลายโรงเรียนมุซาชิโนะ5คนเนื่องจากเมื่อตอนเด็กพวกเขาได้อ่านเฟมออฟสปิริตของนางฟ้าผู้ล่วงหล่นในป่าและพวกเขายังได้พบกับดร.ดาไซที่ใช้วิทยาการพลังงานที่ไม่เป็นพิษกับโลกในการวิจัยและพัฒนาชุดและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรับมือกับพวกโบมาถึงแม้ว่าเหล่าเด็กๆจะยังคนมึนงงในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องรับหน้าที่ในการต่อสู้กับพวกโบมาพร้อมกับการใช้ชีวิตในวัยเรียนของพวกเขาฮันเรดโบมาไทเบิลเผ่าโบมาเดิมทีโบมาเป็นชนเผ่าโบราณ100เผ่าที่รวมตัวกันเป็นหนึ่งภายใต้การนำของลาก้อนพวกเขาทำสงครามกับมนุษยชาติและเหล่าพูดเพื่อพิชิตโลกและกำจัดเผ่าพันธุ์อื่นๆทั้งหมดสงครามส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากทั้งสองฝ่ายแต่ในที่สุดพูดและมนุษย์ก็สามารถผนึกเผ่าโบมาทั้งหมดออกไปด้วยการช่วยเหลือจากเซนต์บีทลาเกียโดยที่ลาก้อนเองก็ถูกผนึกไว้ในปราสาทโบมาของเขาและลาเกียที่พูดถึงนี้เป็นตัวอะไรเราจะมาทำความรู้จักกับลาเกียก่อนที่เราจะไปดูกันต่อว่าเผ่าโบมาจะเป็นอย่างไรต่อไปเซนบิสลาเกียหรือสัตว์เทพเจ้าลาเกียเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้พิทักษ์ของเหล่าพูดเขามีอายุถึง 200,000 ปีลาเกียต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพันธมิตรของมนุษย์และเหล่าพูดเพื่อต่อต้านโบมาเมื่อ 20,000 ปีที่แล้วโดยใช้พลังของเขาในการช่วยเอาชนะโบมาและช่วยในการปิดผนึกก่อนที่จะใช้พลังอันมหาศาลของเขาเพื่อปิดผนึกปราสาทโบมาและกักขังผู้นำของโมบ้าเอาไว้และเขาได้ปลอมตัวเป็นรูปปั้นที่จะคอยยิงลำแสงขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อผนึกปราสาทโบมาไว้ในทะเลทรายอย่างไรก็ตามเนื่องจากผนึกที่อ่อนแอลงและระยะเวลาอันยาวนานที่ลาเกียได้ใช้พลังของเขาในการปิดผนึกปราสาทไว้ทำให้เขามีความเหนื่อยล้าและอ่อนแรงลงเปิดช่องโหว่ให้โบมาทำการโจมตีเขาได้แม้ว่าเขาจะพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่ลาเกียก็ได้พ่ายแพ้ทำให้ผนึกของปราสาทคลายลงอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นการกระทำของเทอร์โบเรนเจอร์ในการต่อสู้กับโบมาด้วยความช่วยเหลือจากซีลอนลาเกียก็ตัดสินใจที่จะพักผ่อนและกลับสู่ท้องฟ้าในฐานะกลุ่มดาวที่เขาสามารถพูดคุยกับซีลอนและเหล่าเทอร์โบเรนเจอร์ได้ตามต้องการโอเคเราจะกลับเข้าเรื่องกันว่าชนเผ่าโบมาจะเป็นอย่างไรหลังโดนปิดผนึกก็อย่างที่เล่ามาก่อนหน้านี้นะครับว่าผนึกคลายออกจากการกระทำของมนุษย์แม้ว่าโบมาจะสามารถปลดปล่อยผู้นำของพวกเขาอย่างลาก้อนออกมาได้แล้วแต่ลาก้อนก็ยังคงอ่อนแออยู่ดังนั้นเขาจึงใช้กองกำลังของเขาเพื่อพยายามยึดครองโลกในขณะที่พยายามหาทางฟื้นฟูตนเองโบมาแคสเซิลจะเป็นสำนักงานใหญ่ของชนเผ่าโบมา
ซึ่งลักษณะของมันดูเหมือนจะเป็นรูปปั้นปีศาจสีทองขนาดยักษ์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าภายในมีห้องหลายห้องสำหรับใช้งานโดยโบม่าห้องบัลลังก์ขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นห้องที่ลาก้อนใช้บ่อยที่สุดและยังเป็นโรงเก็บของกาช็อกอีกด้วยกาช็อกคือเครื่องบินลบของโบม่าซึ่งจะมีความสามารถในการเปลี่ยนเป็นโหมดรถถังได้การาบัตจะเป็นรถบักกี้ของชนเผ่าโบม่าพวกเขาจะมีปืนใหญ่ติดตั้งอยู่บนหลังคาและมักจะขับตัวทหารของพวกเขาอูล่าอูล่าโชเตอร์เป็นทหารลาบรูปร่างคล้ายมนุษย์ถ้ำผิวสีดำพวกมันจะมีอาวุธเป็นเคียวที่เรียกว่าอีวิลโบนซึ่งสามารถใช้เป็นระเบิดมือได้และพวกอูล่ายังมีความสามารถในการรวมตัวเป็นก้อนกลมที่จะเรียกว่าอูล่าดังโกะบางครั้งอาวุธเคียวของพวกเขาก็จะถูกแทนที่ด้วยปืนกลโดยผู้นำดั้งเดิมของพวกเขานั่นก็คืออูล่าโบม่าจะเป็นอูล่าสีแดงที่ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในผู้บังคับบัญชาการของกองทัพอูล่าพวกเขาฉลาดกว่าอูล่าสีดำทั่วไปรวมถึงมีความสามารถในการพูดคุยได้อีกด้วยทั้งคู่จะปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่4และจะปรากฏตัวเป็นระยะๆตลอดทั้งซีรีส์พวกเขาจะมีอาวุธคือโบนแอคซึ่งมีลักษณะคล้ายเคียวน้ำแข็งที่สามารถใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้และเมื่อพวกเขาประกบมันเข้าด้วยกันก็จะสามารถยิงลำแสงพลังงานสีแดงได้โบบ้าบีทจะเป็นสัตว์ประหลาดหลักของเผ่าโบม่าซึ่งพวกเขาก็คือนักรบที่อยู่ใน100เผ่าของโบม่านั่นเองเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้ในพลที่พวกเขารับใช้จะใช้เทคนิคเฉพาะตัวของพวกเขาเพื่อปล่อยพายุทอร์นาโดพลังงานที่จะทำให้ซากศพของพวกมันขยายชิ้นส่วนให้ใหญ่ขึ้นในกรณีที่โบบ้าบีทไม่ได้รับใช้ใครเป็นพิเศษก็จะสุ่มเลือกนายพลมาเพื่อขยายร่างพวกมันอย่างไรก็ตามหลังจากการขยายร่างแล้วโบบ้าบีทจะสูญเสียความสามารถในการพูดคุยและสื่อสารโบบ้าบีทที่ไม่ได้รับใช้ใครเป็นพิเศษมีดังนีโบบ้าที่อยู่ฝ่ายมนุษย์หรือไม่ได้มีความตั้งใจในการทำลายโลกจริงๆลัฟเฟนโบม่าหรืออาราเคบอมปรากฏตัวในตอนที่12ในขณะที่เริ่มทำงานให้กับโบม่าเมื่อ 20,000 ปีก่อนในระหว่างที่เขากำลังทำสงครามกับมนุษยชาติในที่สุดอาราเคบอมก็เปลี่ยนใจหลังจากเผชิญหน้ากับลาเกียผู้ที่ซึ่งสามารถเอาชนะเขาได้แต่ก็เคารพในความกล้าหาญของเขาและรักษาเขาในฐานะนักรบผู้สูงศักดิ์ทำให้อาราเคบอมเคารพลาเกียเป็นอย่างมากและเข้าใจว่าใครกันแน่คือศัตรูที่แท้จริงอาราเคบอมทำตามแนวทางของลาเกียพยายามโจมตีลาก้อนอดีตผู้นำของเขาแต่ก็พ่ายแพ้อย่างง่ายดายก่อนที่จะถูกผนึกไว้ในปราสาทของโบม่าในที่สุดซาลูเทนก็ปล่อยอาราเคบอมออกจากผนึกโดยหลอกให้เขาเชื่อว่าเทอร์โบเรนเจอร์เป็นศัตรูกับลาเกียอาราเคบอมที่เชื่อในคำโกหกและเข้าโจมตีเทอร์โบเรนเจอร์โดยอ้างว่าพวกเขาทำงานให้กับลาก้อนในขณะที่มองว่าตนเองเป็นผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ของลาเกียเมื่อตระหนักถึงความตั้งใจของอาราเคบอมที่ถูกบิดเบือนลิกิจึงพยายามโน้มน้าวให้เขารู้ว่าใครกันแน่ที่อยู่ข้างลาเกียโดยพยายามไม่ต่อสู้กับอาราเคบอมเมื่อประสาทของโบม่าปรากฏขึ้นอีกครั้งเพื่อโจมตีอาราเคบอมในที่สุดอาราเคบอมก็เข้าใจและได้ผลักลิคิออกไปให้พ้นทางและเขาก็ได้ถูกสังหารโดยการโจมตีจากลาก้อนเมื่อซูลูเทนฟื้นคืนชีพอาราเคบอมเขาจะถูกนำกลับมาพร้อมกับการล้างสมองและโจมตีเทอร์โบเรนเจอร์อีกครั้งเหล่าเทอร์โบเรนเจอร์จึงต้องต่อสู้กับเขาด้วยเทอร์โบโลโบและเข้าต่อสู้กับเขาจนกว่าการล้างสมองจะหมดไปโดยอาราเคบอมที่เหนื่อยล้าต้องการที่จะกลับไปร่วมกับลาเกียอีกครั้งเทอร์โบโลโบจึงได้บินพาเขาไปในอวกาศและโยนอาราเคบอมไปที่กลุ่มดาวเดียวกับลาเกียซึ่งอาราเคบอมก็ได้กลายเป็นกลุ่มดาวที่อยู่กับลาเกียอีกครั้งนึงอาราเคบอมจะมีพละกำลังอมหาศาลเช่นเดียวกับการใช้ดาบสายฟ้าที่เขาใช้ในการโจมตีในการต่อสู้และเขาสามารถปล่อยพลังงานออกจากหัวได้อีกด้วยเฮเนสโบม่าหรืออาโกบอมปรากฏตัวในอีพิโซดที่19เป็นสัตว์ร้ายของโบม่าที่มีทีมเป็นน้ำแข็งและเปลวไฟที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของจามินเขาเป็นร่างรวมของนักรบฮิโอมะและเอ็นมะที่ต่อสู้ร่วมกันในฐานะพันธมิตรฮิโอมะและเอ็นมะเป็นนักรบ2คนที่ต่อสู้ระหว่างสงครามโบม่ากับมนุษย์และนางฟ้าเมื่อ 20,000 ปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตามในระหว่างการต่อสู้เฮียวมะที่ไม่ชอบสงครามและการต่อสู้สาบานว่าจะยอมแพ้เมื่อน้องชายของเขาเอ็นมะได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้ในที่สุดทั้งสองก็ถูกผนึกอยู่ภายในรูปปั้นปีศาจ2ตัวที่หน้าวัดแห่งหนึ่งโดยที่จามินได้มาพบกับพวกมันและฟื้นคืนชีพให้พวกเขาด้วยความหวังที่จะให้พวกมันรวมตัวกันเป็นโอโกบอมเพื่อจัดการกับเทอร์โบเรนเจอร์อย่างไรก็ตามเนื่องจากคำสาบานของเฮียวมะที่จะไม่ใช้ความรุนแรงอีกต่อไปเขาจึงวิ่งหนีไปเพราะไม่ต้องการเข้าร่วมกับน้องชายของเขาในขณะที่เอ็นมะเป็นพันธมิตรกับจามินเพื่อโจมตีมนุษย์และบังคับให้เฮียวมะหลอมรวมกับเขาในที่สุดเฮียวมะก็พบกับเทอร์โบเรนเจอร์ซึ่งเขาผูกพันกับชุนสึเกะเนื่องจากทั้งคู่มีความเป็นพี่ชายเหมือนกันพวกเขาต้องการที่จะปกป้องน้องชายของพวกเขาด้วยกำลังทั้งหมดพวกเขาเผชิญหน้ากับเอ็นมะและจามินเฮียวมะได้เข้าต่อสู้เพื่อช่วยเอ็นมะจนได้รับบาดเจ็บในขณะที่จามินก็ทรยศต่อเอ็นมะจากข้อตกลงของพวกเขาทำให้เอ็นมะบาดเจ็บจนใกล้ตายเมื่อเฮียวมะเห็นเช่นนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะรวมร่างกับเอ็นมะเพื่อที่จะช่วยน้องชายของเขาหลังจากทั้งคู่กลายเป็นอโกบอมเจตจำนงและบุคลิกของพวกเขาก็ได้หายไปทำให้พวกเขากลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังและไร้ความคิดเมื่อเห็นว่าทั้งคู่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้แล้วเยลโล่เทอร์โบจึงโจมตีพวกเขาด้วยบีโบกันก่อนที่เทอร์โบเรนเจอร์จะจัดการกับพวกเขาลงได้แต่จามินก็ขยายร่างของพวกเขาให้มาโดนเทอร์โบโรโบตบอีกรอบหลังจากอโกบอมถูกทำลายเยียมาและเอ็นมะก็หดตัวเล็กลงอีกครั้งและได้ตายลงข้างกันอย่างมีความสุขพวกเขาได้เกิดใหม่เป็นดอกไม้สีแดงและสีน้ำเงินเฮียวมะจะเป็นพี่ชายที่รักสงบหลังจากละทิ้งความรุนแรงเขาเลือกที่จะพูดคุยและปกป้องมากกว่าที่จะต่อสู้เอ็นมะเป็นน้องชายที่มีนิสัยดุร้ายเขายังคงเชื่อมั่นในวิถีของโบมาและยินดีที่จะต่อสู้ต่อไปหากโบมาขอให้เขาทำในขณะที่ทั้งคู่มีบุคลิกเฉพาะตัวแต่บุคลิกที่หลอมรวมของพวกเขาในฐานะอโกบอมนั้นไม่มีบุคลิกใดๆเป็นเพียงนักรบที่เกิดมาเพื่อทำลายทุกสิ่งความสามารถหลักของอโกบอมคือการกลายเป็นลูกบอลทำลายล้างขนาดมหึมาที่จะกิ้งและทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าในรูปแบบที่แยกจากกันเอ็นมะจะมีความสามารถในการใช้อาวุธที่จะเปลี่ยนทุกอย่างที่เขาโดนให้กลายเป็นต้นไม้ที่แห้งไม่เกรียมเฮียวมะสามารถดูดพลังที่น้องชายของเขาปล่อยออกมาได้และสามารถปล่อยพลังงานที่คาดว่าเป็นไอเย็นออกมาสำหรับการต่อสู้และสำหรับในภาคไทยของบ้านเราไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมชื่อของสองพี่น้องนี้ถึงได้สลับกันซูโม่โบมาปรากฏตัวอีพิโซดที่21ซูโม่โบมาเป็นที่รู้จักจากพละกำลังอันมหาศาลในช่วงสงครามกับมนุษย์เมื่อ 20,000 ปีก่อนแต่เขาต้องการเพียงที่จะต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นเมื่อเผชิญหน้ากับลาเกียที่เห็นเกียรติของเขาและได้มอบวาวาชิพิเศษให้กับเขาเพื่อบ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงเผื่อใครไม่รู้นะครับมาวาชิจะเป็นผ้าที่รัดไว้บริเวณรอบเอวซึ่งจะเป็นเหมือนกางเกงขาสั้นของนักซูโม่พันบริเวณเอวและท่อนล่างประมาณ 4-5 รอบให้แน่นเพื่อมีให้เกิดการหลุดระหว่างการแข่งขันส่วนผ้าที่ระยงระยางตกแต่งบริเวณด้านหน้านั้นจะเรียกว่าซากาลิด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขาได้ต่อสู้อย่างมีเกียรติในฐานะนักซูโม่กับมนุษย์แทนที่จะโจมตีผู้อื่นเช่นเดียวกับโบมาคนอื่นๆเขาถูกผนึกในช่วงที่สุดของสงครามซูโม่โบมาถูกพบในสมัยปัจจุบันที่วัดที่จิมเบอร์และซาลูเตนชุบชีวิตเขาขึ้นมาอย่างไรก็ตามเขาเริ่มโจมตีนักกีฬาทุกคนที่เขาเจอด้วยการเผชิญหน้ากับเขาในรูปแบบของซูโม่อย่างมีเกียรติโดยเขาสามารถเอาชนะเทอร์โบเรนเจอร์ในการโจมตีครั้งแรกด้วยวิธีนี้เมื่อเห็นว่าความตั้งใจของซูโม่โบมาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีคุณครูยามากุจิที่ข้างซูโม่อยู่แล้วจึงได้พยายามหาคู่ต่อสู้ให้กับเขาสุดท้ายก็ลงเอยที่ไดจิหรือแบ็คโทโบให้เผชิญหน้ากับซูโม่โบมาทั้งสู้ที่ต่อสู้กันอย่างมีเกียรติด้วยซูโม่ทำให้จิมเบอร์โกรธเป็นอย่างมากเขาได้ฉีกมาวาชิของซูโม่โบมาและได้ฆ่าเขาทิ้งในขณะที่ซาลูเตนได้ชุบชีวิตเขาขึ้นมาในร่างยักษ์อีกครั้งเพื่อทำลายล้างทุกสิ่งเมื่อไดจิเห็นเช่นนั้นเขาก็บอกว่าซูโม่โบมาเพียงต้องการที่จะเล่นซูโม่เท่านั้นพวกเขาจึงได้ใช้เทอร์โบโรโบเผชิญหน้ากับซูโม่โบมาในการแข่งขันซูโม่ขนาดยักษ์โดยมีคุณครูเป็นกรรมการเมื่อเทอร์โบโรโบสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาได้ซูโม่โบมาจึงได้หายโกรธและได้ระเบิดความสุขจนตายด้วยความพึงพอใจในที่สุดลินจูซูนาริโบมาปรากฏตัวอีพิโซดที่27
ซูซูนาริโบมาถูกผนึกไว้ในรูปปั้นเมื่อสิ้นสุดสงครามกับมนุษย์โดยได้ผนึกเธอไว้กับกระดิ่งใบเล็กที่คล้องไว้กับเชือกที่มัดเธอไว้จามินได้ปลดปล่อยเธอและได้คำสัญญาว่าหากเธอสามารถปราบเทอร์โบลินเจอร์ได้จามินจะช่วยปลดปล่อยคนของเธอให้เมื่อแปลงร่างเป็นหญิงสาวที่ชื่อว่าลินเธอจึงได้ทำตัวดูเหมือนว่ากำลังถูกไล่ล่าโดยจามินเล่ากับว่าเธอเป็นคนทรยศเทอร์โบลินเจอร์ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้เข้าไปช่วยเธอไว้โยเฮเชื่อในทันทีว่าเธอเป็นคนดีแต่ลินกับแอบโจมตีซีลอนรับหลังทุกคนแต่เมื่อโยเฮได้รู้ความจริงเขาก็ยังคงสนับสนุนเธอเพราะเชื่อว่าที่ลินทำไปจะต้องมีเหตุผลอย่างแน่นอนเมื่อจามินพบว่าลินเข้าใกล้เทอร์โบเรนเจอร์ได้แล้วแต่ก็ยังไม่กล้าพอที่จะสะกดจิตโยเฮจามินจึงได้ลงโทษเธอด้วยการเคี่ยนตีพร้อมกับทำลายกระดิ่งบางส่วนที่เผ่าของเธอถูกผนึกอยู่เพื่อบังคับให้ลินทำตามแผนในที่สุดลินก็ได้ล้างสมองโยเฮทำให้เขาเข้าต่อสู้กับทีมของเขาจนกว่าจะสามารถทำลายกระดิ่งที่ควบคุมเขาลงได้แต่เทอร์โบเรนเจอร์บางส่วนก็ได้เข้าขัดขวางลินไว้ได้จนโยเฮหลุดจากการควบคุมเมื่อเห็นว่าลินล้มเหลวในภารกิจจามินจึงได้จัดการกับลินลงและช่วยชีวิตเธอขึ้นมาอีกครั้งเพื่อต่อสู้กับเทอร์โบโลโบเมื่อเทอร์โบโลโบเอาชนะลินลงได้โยเฮที่ยังคงมีความเชื่อว่าลินเป็นปีศาจที่ดีความสามารถหลักของเธอคือการใช้กระดิ่งขนาดเล็กเพื่อควบคุมจิตใจของใครก็ตามที่เธอกำหนดเป้าหมายไว้และเธอสามารถสั่งกระดิ่งเพื่อสร้างสิ่งรบกวนได้อีกด้วยมีการเปิดเผยตอนที่41ว่าร่างมนุษย์ของซูซูนาริโบมาเป็นที่รู้จักและถูกระบุไว้ในหนังสือของซีลอนคาชิมุมาร์คเดวิลโบมาปรากฏตัว47ถึง48เมื่อ 20,000 ปีก่อนเขาสวมหน้ากากปีศาจอาศัยอยู่ในฐานะสมาชิกของเผ่าโบมาเขาได้ตกหลุมรักกับมนุษย์ผู้หญิงที่ได้เข้ามาช่วยเหลือเขาในที่สุดทั้งสองก็ได้มีลูกด้วยกันเด็กสาวที่พวกเขาเรียกว่าคิริกะอย่างไรก็ตามคิริกะก็ตกอยู่ในการรับเลี้ยงของผู้อื่นที่พักดีต่อลาก้อนโดยมีเพียงล็อกเก็ตเท่านั้นที่เป็นความทรงจำเดียวของเขาเกี่ยวกับภรรยาและลูกสาวในปัจจุบันมาร์คเดวิลโบมาซึ่งอาศัยอยู่ในร่างของมนุษย์คาชิมุหลังจากที่นีโอลาก้อนฟื้นคืนชีพและได้ผนึกพลังของคิริกะและยามิมารุคาชิมุมองว่าการสูญเสียพลังโบมาเป็นสิ่งที่ดีโดยเชื่อว่าการอยู่โดยปราศจากพลังกับมนุษย์คือการดำรงอยู่ในอุดมคติสำหรับพวกเขาอย่างไรก็ตามยามิมารุและคิริกะพยายามที่จะฟื้นคืนพลังด้วยการถูกฟ้าผ่าเขาจึงตัดสินใจเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของคิริกะโดยหวังว่าเธอจะเชื่อในคำพูดของเขาเมื่อนีโอลาก้อนพยายามเอาชนะยามิมารุและคิริกะผ่านการใช้กำกำโบมะเพื่อครอบครองยามิมารุคาชิมุพยายามขัดขวางไม่ให้คิริกะช่วยยามิมารุโดยพยายามปกป้องลูกสาวของเขาแต่เมื่อเห็นว่าเธอโดนพลังของกำกำโบมะเช่นเดียวกันเขาก็ใช้พลังที่เก็บไว้ในล็อกเก็ตเพื่อให้กำกำโบมะออกจากยามิมารุและคิริกะหลังจากที่ยามิมารุและคิริกะได้พลังกลับคืนมาคาชิมุที่ได้รับบาดเจ็บก็กำลังจะตายแต่มีเพียงเทอร์โบเรนเจอร์เท่านั้นที่โศกเศร้ากับการตายของเขาถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับและตอนนี้ทางช่องของเราก็มีระบบ Super Tank ที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนแอดได้โดยตรงเลย途中君と二人笑いながら手を繋いで